สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกระบี่วันนี้เวลา 9:55 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรงานศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์เบียนนาเล่กระบี่2018ณอุทยานแห่งชาติธารโบกคอลนีอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่จัดโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า30องค์กรระหว่างวันที่2พฤศจิกายน2561ถึง28กุมภาพันธ์2562มีศิลปินต่างชาติและศิลปินไทยจำนวนกว่า70คนจาก33ประเทศไปร่วมสร้างสรรค์ผลงานจำนวน341ชิ้นงานทำให้จังหวัดกระบี่ทั้งเมืองกลายเป็นเมืองศิลปะในแนวคิดEdge of the Wonderland หรือสุดขอบฟ้าแห่งดินแดนมหัศจรรย์นับเป็นครั้งแรกที่ผลงานศิลปะจัดวางอยู่กลางแจ้งในพื้นที่ทางธรรมชาติหลายพื้นที่ในจังหวัดกระบี่ที่นอกจากความสวยงามของทะเลที่มีชื่อเสียงแล้วจังหวัดกระบี่ยังมีสถานที่ทางธรรมชาติที่สวยงามจำนวนมากทั้งนี้เพื่อให้จังหวัดกระบี่กลายเป็นเมืองศิลปะระดับโลกและเป็นจุดหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติธารโบกคอลนีซึ่งเป็นอุทยานทางทะเลที่มีความสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และน้ำตกครอบคลุมพื้นที่กว่า 65,000 ไร่สำหรับที่อุทยานแห่งชาติธารโบกคอลนีนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดแสดงของงานศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์เบนเนเล่กระบี่2018อาทิชิ้นงานของศิลปินชาวเวียดนามและไทยร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่ได้แรงบันดาลใจจากตำนานมโนรากินรีเครื่องหญิงเครื่องนกในนิทานพื้นบ้านของอินโดนีเซียศิลปินทั้งสองจะร่วมกันสร้างแอนิมอลซึ่งเป็นกลุ่มประติมากรรมรูปสัตว์ต่างๆที่มีแกนในเป็นรูปร่างของเทพกินรีส่วนผสมระหว่างมนุษย์และสัตว์เหล่านี้สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับโลกของสัตว์ที่มีความสำคัญแต่ว่าเปราะบางตู้โทรศัพท์สาธารณะและไม้กลายเป็นหินผลงานของศิลปินชาวฮ่องกงโทรศัพท์คือนวัตกรรมเปลี่ยนโลกที่เชื่อมโยงผู้คนที่อยู่ห่างไกลกันปัจจุบันเมื่อทุกคนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่มากขึ้นตู้โทรศัพท์สาธารณะจึงกลายเป็นอนุสรณ์ไม่มีประโยชน์ศิลปินจึงเปลี่ยนตู้โทรศัพท์ล้าสมัยให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการใคร่ครวญนำตู้โทรศัพท์ไปติดตั้งไว้ใหม่ในพื้นที่ธรรมชาติที่ห่างไกลแล้วแทนที่โทรศัพท์ด้วยไม้ที่กลายเป็นหินซึ่งเป็นประจักษ์พยานของการเวลาเพื่อให้เราได้พิจารณาและสื่อสารกับตัวเองเลคเชอร์แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานมาจากความสนใจในพลังของธรรมชาติและมุมมองโลกระดับจักรวาลโดยศิลปินชาวญี่ปุ่นซึ่งตลอดชีวิตการทำงานได้สร้างชื่อเสียงจากการใช้ลมวาดในกลศาสตร์ควอนตัมชีวิตและความตายไม่ต่างกันนับเป็นจุดยืนเดียวกันกับศาสนาพุทธและพราหมณ์เขาได้วาดโปสการ์ดด้วยใบไม้และลมของจังหวัดกระบี่และส่งโปสการ์ดนี้ไปให้ภรรยาซึ่งจัดวางกรอบไม้รูปบ้านเอาไว้ในบ่อน้ำแห่งหนึ่งของน้ำตกธารโบกคอลนีปีกเหล่านี้วางลงบนกระดาษและถูกเขียนขึ้นโดยมีเสียงของละครกินรีประกอบในการนี้ทรงพระดำเนินไปยังบริเวณสะธารโบกคอลนีเป็นจุดชมวิวธารน้ำไหลลอดปากถ้ำที่เป็นไฮไลท์ของอุทยานซึ่งมีพื้นที่บางส่วนเป็นเขาสูงชันเป็นหน้าผาเป็นหมู่เกาะในทะเลอันดามันและเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารโอกาสนี้ทรงวาดภาพเป็นภาพเพื่อนผีหัวโตโดยผีหัวโตเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของอุทยานนอกจากนี้มีสะพานเขาวงกตผลงานของศิลปินชาวสิงคโปร์ที่ชอบสร้างความลวงตาเป็นเหมือนเขาวงกตที่ไม่มีกำแพงหรือพรมแดนทางกายภาพซึ่งเอาแนวคิดนี้มาจากเส้นทางหลากหลายที่นักท่องเที่ยวจะสามารถเข้าไปชมน้ำตกธารโบกคอลนีได้ผู้ชมจะได้เผชิญหน้ากับสะพานที่ถูกทิ้งร้างสองสะพานในพื้นที่ที่ดูหน้าตาเหมือนกันเมื่อต้องเจอสะพานนี้ซ้ำก็จะได้ความรู้สึกของการเจอสิ่งที่เคยเห็นมาก่อนและตั้งคำถามว่าพวกเขากลับมาที่เดิมได้หรือไม่สะพานทั้งสองนี้จะมีเศษหนังสือพิมพ์จีนที่มีข่าวเรื่องนักเขียนจีนที่หายตัวไปที่เกาะสุมาตราช่วงสงครามโลกครั้งที่สองติดอยู่บนสะพานทั้งสองอันเป็นการย้ำเตือนและเชื่อมโยงเหตุการณ์ที่ถูกลืมไปในเขตร้อนอุษาคเนและเชื่อมโยงอุทยานแห่งชาติที่มีขอบเขตจำกัดเข้ากับเรื่องเล่าที่เปิดกว้างในบริบทที่กว้างกว่า
เวลา 12:03 น.เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินประจำปี2561ณวัดราชรังสรรค์ตำบลอ่าวลึกใต้อำเภออ่าวลึกซึ่งสภากาชาติไทยร่วมกับพุทธศาสนิกชนจัดขึ้นเพื่อนำปัจจัยไปสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาอุโบสถหน้าต่างหน้าบันประตูทางเข้าออกภาพวาดพุทธประวัติภายในอุโบสถซุ้มประตูเรือนแก้วและซุ้มหน้าต่างเรือนแก้ววัดราชรังสรรค์เดิมชื่อวัดบ้านอ่าวลึกใต้ต้นประดู่ชาวบ้านนิยมเรียกว่าวัดตลาดใต้ตลาดใต้สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างเมื่อปี2456โดยรองอมาตย์ตรีลาวันวุฒิกรเอียดบุรนันทั้งนี้เมื่อปี2516นายรังสรรค์บรรณกิจพีรพลนายอำเภอในขณะนั้นได้อารัธนาพระครูสุเมธีธรรมประสาทคงทิติธรรมโมจากวัดในอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงามาเป็นเจ้าอาวาสและเปลี่ยนชื่อเป็นวัดราชรังสรรค์โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่1มกราคม2489ระหว่างปี2514ถึง2518ได้รับคัดเลือกให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างและในปี2535ได้รับคัดเลือกให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นจากกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมปัจจุบันมีพระครูโสภิตธรรมนิเทศเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์28รูปมีสามเณร1รูปภายในวัดมีเสนาสนะอาทิอุโบสถศาลาการเปรียญศาลา100ปีกุฏิสงฆ์ศาลาบูรพาจารย์และอาคารศูนย์ ICT ชุมชนประจำตำบลอ่าวลึกใต้โอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินโดยมีพุทธศาสนิกชนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์วัดราชรังสรรค์รวม 6,128,048 บาท 25 สตางค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จถึงยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันศุกร์ที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2561เวลา 15:40 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาซึ่งช้า กว่าประเทศไทย12ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยมีนายวีรชัยพลาสไรเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันดีซีและภริยานายวิทวัฒน์ศรีวิหกเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กและภริยานายนิพนธ์เพชรพรประภาสกงสุลใหญ่ณ นครนิวยอร์กและภริยาพร้อมด้วยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและที่ปรึกษาทางทหารประจำคณะผู้แทนถาวร ณ นครนิวยอร์กเฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จไปยังโรงแรมที่ประทับ JW Marriott SS House ณ นครนิวยอร์กในการนี้นายสุภาพโปร่งธุระเอกอัครราชทูตรองผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กและภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์เวรรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทั้ง3เหล่าทัพพร้อมด้วยหัวหน้างานทีมประเทศไทยประจำ นครนิวยอร์กและคู่สมรสข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันดีซีคณะผู้แทนณ นครนิวยอร์กและสถานกงสุลใหญ่ณ นครนิวยอร์กและคู่สมรสเฝ้ารับเสด็จวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2561เวลา 18:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังภัตตาคารเดลฟิสโคดับเบิลอีเกิลสเต็กเฮาส์พระราชทานพระวโรกาสให้นายวีรชัยพลาสไรเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันดีซีและภริยานายวิทวัฒน์ศรีวิหกเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กและภริยาเฝ้าถวายพระกยาหารค่ำในโอกาสที่เสด็จไปทรงงานทางวิชาการและวิทยาศาสตร์การแพทย์ณมหาวิทยาลัยโคลัมเบียณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานThank you.
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งร่วมงาน World Travel Market 2018ที่กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่5พฤศจิกายน2561เวลา 16:32 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรซึ่งช้ากว่าประเทศไทย7ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังคูหาประเทศไทยภายในอาคารเอ็กเซลลอนดอนทรงร่วมงาน World Travel Market 2018จัดขึ้นเป็นครั้งที่38เป็นงานส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดในสหราชอาณาจักรมีนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนายยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเฝ้ารับเสด็จในการนี้พระราชทานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนไทยเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองเราที่เป็นประชาชนธรรมดาก็สามารถไปช่วยกันเล่าเรื่องของเมืองต่างๆโดยเฉพาะคนโลเคอลคนที่อยู่เมืองนั้นๆก็สามารถเล่าเรื่องของเรื่องราวแล้วก็โชว์ความสวยความงามศักยภาพของเมืองของตัวก็ในที่นี้ก็คือเราต้องการประชาสัมพันธ์เมืองรอง55จังหวัดที่ไม่ได้เป็นmain destination อยู่แล้วและเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเราตอนนี้ททก็มีการรณรงค์ในการท่องเที่ยว อย่างอนุรักษ์อย่างยั่งยืนให้รักษาทรัพยากรของธรรมชาติไว้โดยเฉพาะอย่างนั้นก็มีการไม่ทิ้งขยะการทำให้บ้านเมืองเราสะอาดการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างนี้ตอนนี้ก็มีการรณรงค์เรื่องพลาสติกการเขาก็รณรงค์กันทั่วโลกทีนี้ตอนนี้ไทยก็เริ่มรณรงค์ด้วยตอนรณรงค์กันทั่วโลกที่จริงเขามีไม่รู้ใครรู้จักhashtag for ocean ใช่ไหมเขาแบบเราซื้อลูกปัดอะแล้วก็ลูกปัดเขาทำด้วยพลาสติกเหล่านี้มันพลาสติกบางทีก็ยากในการที่จะมารีไซเคิลอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ได้ข่าวว่าททมีอัพไซคลิ่งไทยแลนด์ก็ททแล้วก็ปตทอะไรเงี้ยแล้วก็ขายคนยังไงก็ตามก็ช่วยกันจากขยะพลาสติกก็จะมาทำสิ่งที่เราจะใช้มารีไซเคิลได้แต่อันนี้เขาบอกว่าเราซื้อสร้อยอันนึงเราก็จะไปเก็บขยะพลาสติกมา1ปอนด์นิดเดียวแต่ไงก็ตามมันก็เป็นการอะไรอ่ะโปรโมทอะไรเหมือนเป็นการสร้างกระแสอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องสร้างกระแสในการที่จะรักษาธรรมชาติไว้เพราะฉะนั้นเราจะไม่มีความยั่งยืนในการท่องเที่ยวถ้าเราไม่รักษาอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ของเราในการนี้ทรงฉายพระรูปกับคณะสื่อมวลชนนายพิษณุสุวรรณชตเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนและภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงคณะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยงาน World Travel Market 2018จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลกได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และพบปะเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการนำเที่ยวโดยปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นในแนวคิด Amazing Thailand Eat Thai Visit Thai หรือวิถีกินวิถีถิ่นซึ่งมีความต่อเนื่องจากปีที่แล้วเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ค้นพบสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆโดยใช้อาหารถิ่นเชื่อมโยงไปสู่การเดินทางในจังหวัดเมืองรองของประเทศไทยเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนพร้อมกันนี้ทรงสาธิตการทำเครื่องดื่มค็อกเทลแบบไทยรสลาบสอดคล้องกับแนวคิดวิถีกินวิถีถิ่นโดยมีส่วนผสมเช่นหอมแดงข้าวคั่วซึ่งแต่ละวัตถุดิบสามารถเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆได้จากนั้นทอดพระเนตรคูหาประเทศไทยซึ่งได้จัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นพื้นที่เจรจาธุรกิจปีนี้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยเข้าร่วมงาน41แห่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่เคยเข้าร่วมงานแล้วประสบผลสำเร็จและมีบางส่วนที่เข้าร่วมงานเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังมีพื้นที่นำเสนอด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริซึมของการกีฬาแห่งประเทศไทยเผยแพร่มวยไทยมีการสาธิตของครูดามยิมอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยด้านการต่อสู้การนำเสนอด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร Gastronomy Tourism การเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและแหล่งท่องเที่ยวใหม่รวม7เส้นทางผ่านอาหารถิ่นการเผยแพร่ข้อมูลของสายการบินการสาธิตงานคร่ำเงินคร่ำทองของสถาบันสิริกิติ์ซึ่งชาวต่างชาติเริ่มให้ความสนใจตลอดจนการเข้าร่วมของผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ชนะเลิศการประกวดโครงการ TAT Startup ผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้าน Travel Tech สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลเนื่องจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวปัจจุบันใช้งานแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นเช่นเว็บไซต์และแอปพลิเคชันภายในงานครั้งนี้ยังมีการมอบบัตร Thailand Privilege Card แก่อาสาสมัครนักดำน้ำชาวอังกฤษซึ่งให้ความช่วยเหลือสมาชิกทีมฟุตบอลหมูป่า Academy ณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายโดยมีสิทธิประโยชน์และอำนวยความสะดวกในการเดินทางเยือนประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดาบาทเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2561ณวัดสุวรรณดารารามและวัดนิเวศธรรมประวัติวันนี้เวลา 15:27 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตรเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2561ณวัดสุวรรณดารารามอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสุวรรณดารารามเดิมชื่อวัดทองเป็นวัดที่พระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างไว้ตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ขึ้นเสวยราชสมบัติจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดทองขึ้นใหม่และพระราชทานนามว่าวัดสุวรรณดารารามเพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่พระราชบิดาและพระราชมารดาตามพระนามเดิมของทั้งสองพระองค์คือทองดีและดาวเรืองภายในวัดมีสิ่งต่างๆที่น่าชื่นชมอาทิพระอุโบสถซึ่งยังคงเป็นแบบสมัยอยุธยาตอนปลายคือทำส่วนฐานโค้งอ่อนลงตรงกลางคล้ายปากเรือสำเภาหน้าบันพระอุโบสถสลักลายเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเทพชุมนุมที่ผนังพระอุโบสถตอนบนส่วนตอนล่างเขียนเรื่องเวสสันดรชาดกเตมีชาดกและสุวรรณสามชาดกผนังด้านหน้าพระประธานเขียนภาพมาลวิชัยมีแม่พระธรณีบีบมวยผมอยู่ตรงกลางสำหรับพระประธานพระอุโบสถรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จำลองขยายส่วนจากพระแก้วมรกตนอกจากนั้นในพระวิหารมีภาพเขียนแสดงพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนับเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่มีฝีมือยอดเยี่ยมงดงามเวลา 16:55 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตรเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2561ณวัดนิเวศธรรมประวัติอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดนิเวศธรรมประวัติเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุทธซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปี2421เพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับที่พระราชวังบางปะอินโดยเป็น1ใน16พระอารามหลวงที่สงวนไว้สำหรับพระกฐินหลวงพระอุโบสถเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามียอดโดมปลายแหลมเหมือนโบสถ์ในคริสตศาสนามีพระพุทธนฤมลธรรมโมภาสเป็นพระประธานพระอุโบสถ
ประดิษฐานอยู่ในซุ้มเรือนแก้วมีพระปฏิมากรประทับขัดสมาธิเพชรมีพระอรหันต์สาวกคือพระโมคคัลลานะอยู่ทางซ้ายพระสารีบุตรอยู่ทางขวาเบื้องหน้าเป็นที่ประดิษฐานพระนิรันตรายบานประตูหน้าต่างประดับด้วยกระจกสลับสีเหนือประตูพระอุโบสถมีพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งเครื่องต้นทำด้วยกระจกสีงดงามโอกาสนี้เสด็จออกด้านหน้าพระอุโบสถทรงถวายผ้าป่าท้ายผ้าพระกฐินซึ่งพุทธศาสนิกชนร่วมกันบำเพ็ญกุศลเพื่อนำปัจจัยจัดตั้งกองทุนบำรุงพระอารามค่าน้ำค่าไฟของวัดนิเวศธรรมประวัติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปถวายผ้าพระกฐินประจำปี2561ณวัดบางแพรกจังหวัดนนทบุรีวันนี้เวลา 15:51 นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปถวายผ้าพระกฐินประจำปี2561ณวัดบางแพรกจังหวัดนนทบุรีซึ่งพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดขึ้นเพื่อนำเงินที่ได้สมทบทุนในการบูรณะเสนาสนะและสิ่งสำคัญภายในวัดเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับภิกษุสงฆ์ตลอดจนรองรับพุทธศาสนิกชนที่เดินทางเข้าไปทำบุญเจริญจิตตภาวนาอันเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาประเพณีการทอดกฐินมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่พุทธศาสนิกชนยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันมีทั้งพิธีหลวงและพิธีราษฎรโดยมีกำหนดระยะเวลาถวายเพียง1เดือนหลังจากวันออกพรรษาคือตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน11ถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12หรือตั้งแต่วันตักบาตรเทโวจนถึงวันลอยกระทงช่วงระยะเวลานี้เรียกว่ากฐินละการคือระยะเวลาทอดกฐินหรือเทศกาลทอดกฐินซึ่งในปีนี้อยู่ระหว่างวันที่25ตุลาคมถึง22พฤศจิกายน2561สำหรับวัดบางแพรกเดิมชื่อวัดละครธรรมเป็นวัดโบราณสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายประมาณปี2240เคยเป็นวัดร้างต่อมามีการบูรณะปฏิสังขรณ์เพื่อเป็นสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และประกอบศาสนกิจต่างๆโดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2550ภายในวัดมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คือหลวงพ่อศิลาแรงหรือหลวงพ่อหินซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ปัจจุบันมีพระครูเกษมธีรคุณพระมหาสอนทรญาณเมธีเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรรวม30รูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปในพิธีสวดพระอภิธรรมศพนางถาวรเครืองามมารดานายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีวันนี้เวลา 17:25 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังศาลา9วัดโสมนัสราชวรวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในพิธีสวดพระอภิธรรมศพนางถาวรเครืองามซึ่งถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อวันที่31ตุลาคม2561สิริอายุ91ปีนางถาวรเครืองามมีถิ่นกำเนิดที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเดิมนามสกุลศักดิ์สวัสดิ์สมรสกับนายบุญทรงเครืองามมีลูก4คนประกอบด้วยนายวิษณุเครืองามปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนางสิริมานินรัตน์พลอากาศตรีนายแพทย์เฉลิมชัยเครืองามอดีตสมาชิกวุฒิสภาและศาสตราจารย์ดร.ดุสิตเครืองามสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบไฟพระฤกษ์เพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่46เจียงไฮเกมส์และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่36น้ำกกเกมวันนี้เวลา 13:30 นาทีณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุริยจุฬานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายอิทธิพลขุนปลื้มผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่46เจียงไฮเกมส์ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่18ถึง28พฤศจิกายน2561
และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่36น้ำกกเกมซึ่งจะจัดระหว่างวันที่18ถึง22มกราคม2562รับไฟพระฤกษ์เพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวที่จังหวัดเชียงรายองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์47จังหวัดเพชรบุรีวันนี้เวลา 15:23 นาทีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์47อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนายกอบชัยบุญอรณะผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้การต้อนรับในการนี้องคมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมอาคารเฉลิมพระเกียรติโครงการพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีและกิจกรรมต่างๆอาทิการกระโดดเชือกสามัคคีได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬากระโดดเชือกสามัคคีระดับประเทศเป็นรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการ Snack Jack Super Challenge Thailand Record ปีที่8ปี2560วิ่ง31ขาเข้ารอบชิงแชมป์ประเทศไทยและกิจกรรมอาชีพของนักเรียนซึ่งอยู่ในโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำแบ่งออกเป็น5ด้านประกอบด้วยคหกรรมความคิดสร้างสรรค์การจัดการอุตสาหกรรมและการเกษตรเพื่อเป็นการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทำให้นักเรียนสามารถต่อยอดเป็นอาชีพต่อไปได้ในอนาคตโอกาสนี้องคมนตรีได้ให้โอวาทแก่นักเรียนสำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์47จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2518เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรีเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6แบบอยู่ประจำโดยรับนักเรียนผู้ได้โอกาสทางการศึกษาจากพื้นที่บริการ4จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ราชบุรีและสมุทรสงครามปัจจุบันมีนักเรียน605คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษา63คนในปีการศึกษาที่ผ่านมาผลการเรียนโดยเฉลี่ยของนักเรียนพบว่ารายวิชาภาษาไทยมีคะแนนสูงสุดส่วนรายวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนค่อนข้างต่ำทางโรงเรียนจึงได้บรรจุครูอัตราจ้างรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดงานเดินวิ่งการกุศลครั้งที่2สานต่อพระปณิธานสู่สานพลังใจผสานความร่วมมือ4ภาคภายใต้แนวคิด4สมานเดินวิ่งวิถีไทยเพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้รองศาสตราจารย์นายแพทย์องค์การเรืองรัตนอัมพรผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เฉลิมถ้วยรางวัลพระราชทานงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เดินวิ่งการกุศลครั้งที่2สานต่อพระปณิธานสู่สานพลังใจผสานความร่วมมือ4ภาคภายใต้แนวคิด4สมานเดินวิ่งวิถีไทยเพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเตรียมมอบให้แก่นักวิ่งชายและหญิงที่วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกในระยะการวิ่งฮาล์ฟมาราธอนและมินิมาราธอนโดยมีนางแจ่มจิตภูลสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นผู้แทนรับถ้วยพระราชทานหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีณโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีรูปแบบการจัดงานเป็นการรวมพลังคนไทยก้าวพร้อมกัน4ภาคหรือหมายถึงการออกตัวของนักวิ่งพร้อมกันทั้ง4จังหวัดในวันอาทิตย์ที่25พฤศจิกายน2561โดยผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสามารถเลือกเส้นทางเดินวิ่งตามแบบวิถีไทยในแต่ละภาคได้แก่ภาคกลางที่กรุงเทพมหานครภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ภาคอีสานที่จังหวัดร้อยเอ็ดและภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนักวิ่งชายและหญิงที่วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกในระยะการวิ่งฮาล์ฟมาราธอนและมินิมาราธอนของแต่ละภาคจะได้รับรางวัลเกียรติยศถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีรวมจำนวน16รางวัลภาคละ4รางวัลการจัดงานครั้งนี้เพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งด้อยโอกาสใน4โรงพยาบาลตามภาคของผู้สมัครให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ